สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีลูกค้าสั่งซื้อเจ้า Optoma X316ST ตัวนี้นะครับความสว่าง3,400ลูเมนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ Optoma นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ระบบช็อตโทรนะครับดูเลนนะครับช็อตโทรจะเป็นเลนนูนๆออกมาเยอะทีเดียวนะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ช็อตโทรนะครับจะไม่เหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปเวลาฉายนะครับเวลาฉายของช็อตโทรเนี่ยเราตั้งใกล้ๆกับจอนะครับสามารถฉายได้จอใหญ่มากนะครับและก็ที่สำคัญไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยนะครับตั้งบนพื้นได้เลยนะครับเราตั้งบนพื้นได้เลยแต่เจ้าระบบช็อตโทรจะสามารถฉายแล้วก็สาดขึ้นที่จอให้เราได้เลยนะครับที่ตั้งในแนวระดับแบบนี้นะครับเวลาที่ฉายมันจะไม่ฉายไปตรงๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นระบบที่ฉายสาดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับคือเราตั้งตรงๆแบบนี้ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปเวลาที่ฉายมันก็จะฉายไปจอระดับนี้นะครับแต่เจ้า Optoma X316ST ตัวนี้ที่เป็นช็อตโทรเนี่ยนะครับมันจะไม่ฉายไปตรงๆแบบนี้นะครับมันจะฉายแหงนขึ้นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็นั่นก็หมายความว่าเราตั้งบนพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับตั้งบนพื้นแบบนี้แล้วมันก็จะฉายสาดขึ้นไปแบบนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จอใหญ่มากนะครับนี่ผมทดสอบก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งจะส่งในวันนี้แหละครับลูกค้าเมื่อวานลูกค้าโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับก็เลยทดสอบนะครับทดสอบการฉายของเจ้า Optoma X316ST ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับก่อนส่งจะต้องทำการทดสอบก่อนนะครับว่าเครื่องใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนั่นเองช็อตโทรนะครับตอนนี้ตั้งใกล้ๆแบบนี้กับกำแพงแบบนี้นะครับแต่มันจะฉายแงนขึ้นแบบนี้นะครับฉายได้จอใหญ่ทีเดียวนะครับตัวนี้มีช่องต่อให้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือต่อคอมต่อโน้ตบุ๊กแล้วก็ HDMI นะครับผมต่อ HDMI นะครับในการทดสอบอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องกิฟต์เลยเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับปึ๊บกดเปิดเครื่องนะครับมาดูระบบช็อตโทรนะครับฉายใกล้ๆกับกำแพงแล้วก็ฉายจอใหญ่นะครับแล้วก็ฉายสาดขึ้นบนได้เลยนะครับไม่ได้ฉายไปแบบนี้นะครับช็อตโทรจะฉายขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับมาแล้วหลังจากที่ผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับก็จะฉายขึ้นไปแบบนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปิดไฟนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฉายสาดขึ้นไปข้างบนแล้วดูจอนะครับจอใหญ่มากนะครับใกล้ๆนะครับตั้งผมคิดว่าตั้งประมาณสัก1ช่วงศอกเองนะครับตรงนี้1ช่วงศอกแขนของผมนะครับศอกกว่าๆดูครับดูจอนะครับทีนี้ดูจอนะครับคุณผู้ชมครับดูมาดูเมนูก่อนนะครับมากดดูเมนูกันนะครับมาดูเมนูมาดูชั่วโมงกันนะครับมาดูชั่วโมงกันเดี๋ยวจะกดให้ดูชั่วโมงว่าชั่วโมงใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับมาดูที่แรมเซตติ้งนะครับนี่ครับชั่วโมงใช้ไป100เท่าไหร่ครับ197ชั่วโมงเองนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือวิธีการเข้าเมนูนะครับคุณผู้ชมเมื่อเข้าเมนูแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะโฟกัสนะเขาเรียกว่าโฟกัสนะครับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับโยกไปซ้ายไปขวาโฟกัสเพื่อหาตัวหนังสือให้มันชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคุณผู้ชมถ้าเราโยกมาทางนี้มันก็จะเบลอๆนะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนเราโยกมาทางซ้ายมันก็จะเบลอๆนะครับเมื่อเราโยกกลับไปทางขวาปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะชัดขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมันก็จะชัดขึ้นแล้วนี่คือการโยกซ้ายขวาเพื่อโฟกัสให้มันชัดนะครับเมื่อชัดแล้วนะครับมาทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมาทดสอบกันเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับมาทดสอบในการฉายภาพยนตร์นะครับมาดูกันนะครับดูจอใหญ่ทีเดียวนะครับตั้งใกล้ๆนะครับแต่จอใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฟาสต์กันนะครับหนังที่ผมจะชอบทดสอบอยู่เรื่อยๆนะครับฟาสต์ก็เพราะว่าผมชอบแล้วมันก็ชัดดีด้วยนะครับนี่ครับผมต้องถอยออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันจอใหญ่ครับมันฉายได้จอใหญ่ครับดูครับนี่ครับดูประตูล้นมาที่ประตูเลยนะครับฝั่งนี้ก็ล้นมาถึงแอร์เลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมมาทดสอบในห้องนอนนะครับดูตรงตั้งเอียงๆเลยนะครับนี่ครับนี่คือเจ้า Optoma X316ST นะครับความสว่าง3,400ลูเมนนะครับคุณผู้ชมผมทดสอบก่อนที่จะทำการส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อความชัวร์นะครับนี่ครับ
ฉายได้ปกติดูภาพนะครับผมจะต้องถอยหลังมาเลยนะครับนี่ดูภาพนะครับซึ่งสายดูจอใหญ่เลยนะครับติดแอร์ฝั่งทางด้านนี้ก็ชนแอร์ฝั่งนั้นก็ชนประตูนะครับแล้วก็ภาพดูภาพครับคุณผู้ชมครับซึ่งโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออปโตมาเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับผมเห็นต่างประเทศเขาใช้กันเยอะมากนะครับแต่ในไทยก็ได้รับความนิยมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอประมาณนะครับแต่หมายความว่าในไทยเราจะเน้นเป็นยี่ห้อ Epson มากกว่านะครับคนใช้ Epson เยอะมากนะครับในประเทศไทยนะครับจริงๆดูความคมชัดดูความสว่างนะครับคุณผู้ชมดูความสว่างของOptoma นะครับแล้วเครื่องนี้สวยด้วยนะครับสีขาวแจ่มเลยนะครับสีขาวสวยมากนะครับตัวนี้ดูภาพนะครับแจ่มชัดสว่างสุดๆนะครับ 3,400 ลูเมนนะครับตัวนี้ทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้เมื่อวานลูกค้าที่กรุงเทพมหานครนะครับได้สั่งมาอยู่แถวอะไรครับบางคอแหลมประมาณนั้นนะครับบางคอแหลมถนนเจริญกรุงบางคอแหลมนะครับนี่ก็ทดสอบก่อนที่จะส่งให้ในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสายผมก็จะออกไปส่งให้นะครับทดสอบเจ้า X316ST นะครับโปรเจคเตอร์ Optoma ในระบบช็อตโทรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับระบบช็อตโทรนะครับจะแตกต่างกับระบบทั่วไปนะครับนี่ครับช็อตโทรเลนมันจะเป็นนูนๆออกมานะครับนี่เลนนูนๆแล้วก็ฉายสาดขึ้นไปข้างบนเหมือนที่ผมบอกลูกค้าแล้วนะครับว่าระบบช็อตโทรนั้นมันจะไม่ฉายตรงๆไปแบบนี้แต่มันจะฉายแหงนขึ้นแล้วก็ตั้งใกล้แบบนี้แต่ว่าความสว่างความชัดเจนนั้นแจ๋วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับก็ต้องหยุดการรีวิวนะครับเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าจอกไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับส่งจากศรีสะเกษเลยทีเดียวนะครับวันนี้ศรีสะเกษชาแนลนะครับทดสอบเครื่องก่อนส่งให้ลูกค้านะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับที่อุดหนุนศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ